ขอต้อนรับสู่รายการเปลี่ยนเป็นธรรมท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการเปลี่ยนเป็นธรรมวันนี้กับผมอาจารย์ดร.แสนชดารัมย์ก็มาพบกับท่านผู้ชมซึ่งรายการเปลี่ยนเป็นธรรมนั้นพบกับท่านผู้ชมทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 19:00 นโดยประมาณนะครับวันนี้รายการเปลี่ยนเป็นธรรมนอกจากกระผมอาจารย์ดร.แสนชดารัมย์แล้วก็มีท่านอาจารย์ดร.รวิศตาแก้วและวันนี้ได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้านะครับซึ่งพระคุณเจ้าในวันนี้ได้แก่ท่านพระอาจารย์อัศวินสุคันโทเลขานุการเจ้าวาดวัดปริวาสราชสงครามมาร่วมเสวนาก่อนที่จะพบกับท่านอาจารย์รวิศตาแก้วก็ขออนุญาตกราบนมัสการพระอาจารย์ได้กราบนมัสการพระเถรานุเถระนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับนมัสการพระอาจารย์ครับผมเจริญพรกระผมขอโอกาสถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปที่วันนี้นั้นกระผมได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ในการมาออกรายการมาแสดงความคิดเห็นร่วมกับพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมที่กำลังดูรายการอยู่ณขณะนี้ด้วยกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ครับวันนี้รายการเปลี่ยนเป็นธรรมทำไมจึงได้ชื่อว่าเปลี่ยนเป็นธรรมสัปดาห์ที่แล้วกระผมที่จริงก็น่าจะมาแต่ว่าติดภารกิจก็เลยไม่สามารถมาร่วมดำเนินรายการได้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ดร.รวิศตาแก้วนะครับที่ท่านได้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรเปิดร่วมกับอาจารย์หม่อมหลวงชาญโชติชมพูนุชนะครับที่ได้ดำเนินรายการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้แล้วก็ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผมก็จะพยายามในการที่จะมาเป็นตัวแทนของอุบาสกนะครับในการที่จะดำเนินรายการในส่วนของเปลี่ยนเป็นธรรมซึ่งว่าด้วยบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทยซึ่งวันนี้ก็มีตัวแทนของพระสงฆ์ก็คือพระอาจารย์อัศวินสุคันโทเลขานุการเจ้าวาดวัดปริวาสราชสงครามมาร่วมเสวนาช่วงนี้พบกับท่านอาจารย์รวิศตาแก้วแล้วก็ได้ฟังถึงความเป็นมาของเปลี่ยนเป็นธรรมด้วยครับเชิญท่านอาจารย์ครับผมขอบคุณครับครั้งที่แล้วถ้าท่านผู้ชมได้ชมรายการเดิมทีมันเป็นรายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนรายการพิเศษภาคพิเศษนะอาจารย์ภาคพิเศษแล้วหลังจากนั้นก็หลังจากออกรายการไปวันนั้นก็ทางสถานีก็มองว่าบทบาทและแนวคิดเรื่องสถาบันสงฆ์กับสังคมไทยเนี่ยว่ามีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทยอย่างไรมันน่าจะเป็นรายการที่น่าสนใจนะครับก็เลยครับเป็นที่มาของคำว่าเปลี่ยนเป็นธรรมเปลี่ยนเป็นธรรมทำได้สองคำนะใช่ทำได้สองธรรมหนึ่งคือทอสรามธรรมกับธรรมหนึ่งเป็นทอรหันธรรมครับอาจารย์ช่วยให้ความหมายหน่อยครับผมว่าในชื่อรายการเนี่ยมันบอกมันบอกอยู่แล้วครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับประเด็นอยู่ตรงที่ว่าธรรมหนึ่งคือพระสงฆ์ธรรมหนึ่งคือคารวะอ๋อใช่ไหมความว่าทีนี้พอทำหนึ่งคือพระสงฆ์ทำหนึ่งคือคารวะถ้าอย่างนั้นพระสงฆ์เองอยู่ในวัดนะครับครับทั้งนั้นคารวะที่มีบทบาทต่อพระสงฆ์จะทำอย่างไรเห็นไหมครับคือระหว่างธรรมที่ไปจากวัดกับธรรมซึ่งพวกเราต้องทำใช่จะต้องทำยังไงใช่สองอันนี้ต้องน่าจะเดินคู่กันเดินคู่กันได้ยังไงเดี๋ยวเรามาฟังจากพระอาจารย์ดูใช่ทีนี้ประเด็นหนึ่งที่อยากจะถามพระอาจารย์เนื่องจากว่าพระอาจารย์อยู่ในวัดที่ในเขตเมืองดังนั้นปัญหาวัดกับคนในเมืองเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ท่านต้องแก้ปัญหาเยอะอยู่หลายเรื่องอยากให้ท่านเรื่องเอาประเด็นที่คนในเมืองไม่เข้าใจพระในวัดปัญหาส่วนใหญ่ที่ท่านเจอเนี่ยท่านจะเจอปัญหาอะไรบ้างครับประเด็นที่ประสบที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็คือเรื่องที่ไม่ถูกใจโยมแทบทุกเรื่องเลยเรื่องไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่ไม่ถูกใจโยมเนี่ยก็มักจะโดนตำหนิโดนว่า
แม้แต่เรื่องอย่างเช่นตีระฆังเนี่ยที่เคยเป็นข่าวมา อันนั้นก็เป็นเขาเรียกเป็นขนบประเพณีที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยได้ประพฤติปฏิบัติกันมานานมากแต่ก็มีปัญหาในปัจจุบันที่อาจจะไม่ถูกใจญาติโยมที่เขาได้รับได้ยินเสียงแล้วก็รู้สึกรำคาญวัดปริวาสเองอยู่แถบนั้นมีปัญหาแบบเดียวกับวัดที่เคยเป็นข่าวไหมครับมีปัญหาเดียวกับวัดไซเพราะอยู่ในเขตใกล้ๆกันท่านแก้ปัญหายังไงครับพอเจอปัญหานี้คือเจอปัญหานี้ที่วัดนี่ก็เปลี่ยนเวลาตีระฆังจากปกติเนี่ยเขาจะตีก่อนที่จะทำวัดเช้าในพรรษาก็เปลี่ยนมาเป็นตีหลังจากทำวัดเสร็จแล้วมีอย่างนั้นด้วยก็เปลี่ยนไปแล้วก็จากการที่เราตีระฆังเนี่ยปกติเนี่ยตีระฆังก่อนทำวัดเช้าเนี่ยจะตียาวมากตีครึ่งชั่วโมงอ่ะสามลานครึ่งชั่วโมงเสร็จอันนี้ต้องตีสั้นลงหน่อยก็ปรับเปลี่ยนแก้เพื่อให้พอเหมาะอ๋อใช่ท่านการตีระฆังต้องตีสามลาใช่แต่ละลาเนี่ยมันยาวประมาณยาวก็ที่เคยตีในบางทีถึงครึ่งชั่วโมง30 นาที40 นาที40แล้วทั้งนั้นท่านปรับเหลือสักประมาณเท่าไหร่ครับตีปรับไม่เกิน15 นาที10 นาที15 นาทีก็เอาแล้วพอพระอาจารย์พูดถึงตรงนี้ผมก็นึกถึงงานของเจ้าพระคุณสมเด็จปอปยุตูนะมีอยู่งานหนึ่งท่านนิพนธ์หัวข้อไม่ใช่เชิงหัวข้อเป็นหัวข้อย่อยว่าสุขยากทุกง่ายพระอาจารย์เคยได้ยินไหมคำนี้สุขยากสุขยากทุกง่ายคือคนในปัจจุบันเนี่ยเวลาอะไรที่จะทำให้เป็นสุขเนี่ยหรือทำให้ตัวเองเป็นความมีความสุขเนี่ยมันทำยากแต่อะไรที่มากระทบและฉันไม่ชอบเนี่ยนั่นคือทุกข์ง่ายทุกข์ง่ายเรื่องไม่ชอบสุขยากคือทุกข์ง่ายผมว่ามันเป็นไปตามบริบทของสังคมที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือชาวพุทธที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาคือส่วนใหญ่เราเป็นชาวพุทธโดยบรรพบุรุษเป็นชาวพุทธแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไปมุ่งเน้นเรียนวิชาการมุ่งเรียนวิชาชีพมุ่งเน้นเรียนในการที่จะทำยังไงให้ชีวิตมันอยู่ได้แต่โดยไม่ได้เรียนรู้ในการพัฒนาจิตใจครับมันก็เลยทำให้จิตใจนั้นมันพร้อมที่จะรับความทุกข์แทนที่จะอย่างคนโบราณเนี่ยเวลาเขาสวดมนต์หรือเวลาเขาสมาทานศีลเวลาเขาไหว้พระสวดมนต์มันก็เป็นความสุขได้ครับแต่คนในสมัยเนี้ยเนื่องจากมุ่งเน้นไปทางด้านวัตถุจนลืมตัวที่จะทำให้ตัวเองสุขได้ง่ายเพราะอะไรที่ไม่ถูกใจอะไรฉันไม่ชอบใจก็จะเป็นทุกข์ทันทีทุกข์ง่ายนี่อยากจะกลับมาที่ประเด็นวัดปริวาสต่อแก้ปัญหาเชิญท่านอาจารย์นอกจากเรื่องนี้ท่านเจอปัญหาเรื่องอะไรอีกครับปัญหาเรื่องเสียงเนี่ยจะมีตอนที่งานประจำปีงานบวชงานบวชงานประจำปีแห่นาคซึ่งตรงเนี้ยทางวัดเนี่ยก็ถ้าเป็นงานประจำปีวัดเนี่ยก็จะขออนุญาตทางเขตขอก่อนเราก็จะกำหนดเวลาว่าเราจะถึงเมื่อไหร่แต่พอใกล้เวลาก็ถูกร้องเรียนไปก็เหมือนกับว่าโดนร้องเรียนอยู่เป็นประจำที่จริงเรื่องนี้ผมตอนนั้นผมยังเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการศาสนาครับแล้วก็เป็นคณะทำงานวิชาการทางด้านศาสนาแล้วก็เป็นอนุกรรมธิการด้านศาสนาด้วยที่จริงเราเอาเรื่องนี้เข้าสู่กรรมธิการนะแล้วเขาถกกันยังไงครับในก็ถกในที่สุดก็คื ทางเขตเนี่ยตอบลักษณะเหมือนกับขอโทษขออภัยขอโพยชาวบ้านแต่ว่าในที่สุดต้องตกผลึกว่านี่คือประเพณีนี่คือวัฒนธรรมนี่คือวิถีชีวิตการที่คอนโดไปสร้างติดกับวัดแล้วเกิดวัดมีการตีระฆังหรืออะไรขึ้นมาแล้วไปฟ้องร้องวัดเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ถ้าคุณนั้นคุณก็ต้องย้ายคอนโดไปสิผมทราบมาจากท่านว่าท่านวัดปริวาสเองเจอปัญหาเรื่องนี้แล้วยังเห็นได้ทราบว่าบางครั้งต้องทำห้องกระจกกันเสียงหรือยังไงดูให้ดูวัดเขาคือวัดเนี่ยทำวัดสวดมนต์สองเวลาอยู่แล้วเช้ากับเย็นแล้วโดยปกติเนี่ยหลายๆวัดที่ทำกันก็คือมีเครื่องขยายเสียงครับเพื่อให้ญาติโยมเพื่อให้พระเนนแม่ชีเนี่ยได้ฟังเสียงสวดมนต์ของพระด้วยก็จะมีการติดเครื่องขยายเสียงภายในวัดออกมาแต่ทีนี้เสียงเนี่ยก็มันลอดออกไป
ดังไปถึงคอนโดท่านข้างท่านข้างคือวัดคอนโดเนี่ยไม่ได้ติดกันเป็นกำแพงติดกันแต่มีที่ดินแปลงหนึ่งขั้นอยู่แต่เสียงก็ไปถึงก็ท่านเขตก็มาหลายรอบมาตรวจสอบว่าเกิดเสียงดังเห็นเขาร้องเรียนมาว่ามีเสียงดังจากการสวดมนต์ออกไปก็ติดกันเป็นห้องกระจกติดหลังคาครอบไปเลยครอบคือครอบทางเดินจากเดินที่โปร่งๆก็ครอบกุฏิพระครอบศาลาที่สวดมนต์ครอบหมดเลยโอ้ยน่าเป็นห่วงนะครับในแง่ของการพัฒนาสังคมของเราตอนนี้ยิ่งเรายิ่งพัฒนาคนก็จะเข้าประเภทว่าใจเสาะเปราะบางใช่ใจเสาะเปราะบางหมายความว่าอะไรที่ทำให้ฉันไม่ชอบใจไม่พอใจเนี่ยฉันก็จะฟ้องทันทีมันเป็นสังคมตะวันตกเหมือนอเมริกากำลังประสบอยู่ขณะนี้ในลักษณะของเขาบอกว่าอะไรจอร์จฟลอยด์ใช่ไหมจอร์จฟลอยด์เป็นประเด็นน้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยตอนนี้กลายเป็นประท้วงไปทั่วโลกสังคมไทยเราผมว่าน่าจะเข้าไปก๊อปปี้สังคมตะวันตกผมจำได้เมื่อประมาณสัก25ปีหรือ30ปีที่แล้วเนี่ยผมไปอเมริกาปรากฏว่าแฟนเขาอยากให้อยู่ที่อเมริกาผมบอกว่าฉันไม่อยากอยู่หรอกอเมริกาอเมริกาพัฒนาแล้วฉันอยากจะไปช่วยพัฒนาบ้านฉันดีกว่าพอมาถึงเมืองไทยผมมานึกโอ้มันเร็วมากทุกอย่างเราก๊อปปี้อเมริกันหมดเลยแล้วตอนนี้ไม่ใช่ก๊อปปี้เฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมในด้านอาคารหรือห้างสรรพสินค้าอะไรตอนนี้แม้แต่วัฒนธรรมเราเรียกว่าวัฒนธรรมฮอลลีวูดประเด็นเชิญท่านอาจารย์ต่อครับประเด็นที่ท่านพอท่านอย่างนี้แล้วท่านแก้ปัญหาผลเป็นไงบ้างครับเพราะว่าผมอยากรู้ถึงคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับท่านประเด็นอยู่ตรงว่าวัดกับบ้านเนี่ยมันต้องเดินคู่กันแล้วมันต้องเสริมกันอ่ะคือวัดเสริมบ้านบ้านเสริมวัดประเด็นตรงนี้มันพอมันกั้นกระจกออกเนี่ยระยะห่างมันเกิดขึ้นนะครับคนมาวัดยังไงอยากให้ท่านเล่าคือคนที่มาวัดเนี่ยก็เหมือนเดิมอ๋อเหมือนเดิมปกติที่โยมเข้ามากันครับแล้วก็ประเด็นปัญหาเนี่ยไม่ได้เกิดจากคนมาวัดคนที่มาวัดแต่ประเด็นคือคนที่ไม่ได้มาวัดแต่จริงแต่จริงได้ข่าวว่าโยมเขาก็มาวัดนะโยมที่ร้องเรียนก็มาวัดทีนี้พอเกิดประเด็นอย่างนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์แสนเมื่อกี้พูดเรื่องใจสอบเปราะบางเนี่ยอันเนี้ยพระเนี่ยโดนตำหนิใจสอบเปราะบางไปยอมก็ได้ยังไงนั่นโดนตำหนิแบบนี้โดนตำหนิอีกว่าเราทำมาเราเป็นศาสนาพุทธอยู่มากับประเทศไทยเนี่ยอยู่มาตั้งนานแล้วไปยอมเขาได้ยังไงเราทำวัดสวดมนต์จะไปกั้นทำไมเพื่ออะไรจะไปยอมตีระฆังเปลี่ยนเวลาตีระฆังทำไมกลับโดนตำหนิโดนจากคนที่เข้าวัดและคนที่มีศรัทธามั่นคงคนที่เข้าวัดเขาตำหนิโยมส่วนคนที่ไม่เข้าวัดเขาตำหนิพระนี่ไม่เป็นประเด็นอย่างนี้คือทั้งผมก็เลยคิดว่าประเด็นตรงนี้เราน่าจะทำการศึกษาตั้งคำถามด้วยว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนแล้วประเด็นอะไรที่ทำให้เกิดกรณีพิพาทแบบนี้เกิดทั้งสองความคิดระหว่างคนที่ตำหนิกับคนที่ชมชอบเนี่ยสองฝ่ายมีความเห็นคนละแบบคนละอย่างคนละด้านคนละฐานความคิดคนละพระอาจารย์นิดหนึ่งคนที่พระอาจารย์พูดถึงเนี่ยที่บอกว่าไปตามใจเขาได้ยังไงเนี่ยเป็นชาวพุทธเราหรือเปล่าชาวพุทธนะชาวพุทธเรานะชาวพุทธก็มาตำหนิพระอีกทีคือมีสื่อโซเชียลนี่แหละคือโยมเนี่ยเขาบอกไปอ่านมาเขาไปฟังมาไปอ่านมาแล้วเขาก็บางทีก็มาพูดให้เราฟังไปยอมทำไมใจสอบทำนองท่านนี่ไม่ไหวเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ว่าแต่ผมมาช่วยที่กรรมาธิการศาสนามาตั้งแต่ปี2539ผมจำได้สมัยนั้นท่านอํานวยสุวรรณคีรีท่านเป็นประธานกรรมาธิการด้านศาสนาครับเราก็ช่วยมาด้วยจนครั้งที่แล้วเนี่ยที่สนช.ครับผมอยากจะถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะเข้าไปช่วยเพราะว่าผมได้พยายามทุกวิถีทางแล้วก็พยายามในฐานะที่เราเป็นตั้งแต่นักวิชาการต่อมาก็เป็นที่ปรึกษาต่อมาก็เป็นอนุต่อมาก็เป็นคณะทำงานอย่างเงี้ยนะครับครับคือเราพยายามไฟพยายามที่จะให้ความรู้กับผู้บริหารของประเทศ
ว่าชาวพุทธ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาต่อไปจะเป็นปัญหาของสังคมของเราเองมันก็เข้าประเด็นกับรายการที่เกิดรายการนี้ขึ้นครับเพราะว่าเราต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทยครับเราคงมาคุยกันในหลายๆประเด็นในหลายๆวันและในเรื่องในหลายแง่มุมนะครับสำหรับประเด็นวันนี้เราจะคุยในแง่มุมของพระในเมืองที่อยู่ในสังคมแบบที่มันเจริญเรียกว่าแนวทางด้านวัตถุทางด้านวัตถุแล้วทีนี้ดูว่าพระท่านเองมีปัญหาแล้วท่านแก้ยังไงและเราในแง่ที่เราจุดประเด็นแล้วคุยกันทิศทางที่น่าจะไปเชื่อมกับรัฐสภาที่ท่านไปเป็นที่ปรึกษาอยู่เนี่ยมันน่าจะเสนออะไรในบางเรื่องได้บ้างหรือเปล่าหรือยังไงเสนอแล้วอาจารย์ตอนนี้หมดความอดทนพูดง่ายหมดความอดทนแล้วก็หมดความเพียรหมดความพยายามที่จะทำเพราะว่ามันผมเห็นงานนิพนธ์ของเจ้าประคุณสมเด็จอยู่งานหนึ่งว่าอะไรอย่างที่พระอาจารย์ว่าทำไมเราจะต้องเปลี่ยนไปตามกระแสของสังคมโดยที่ไม่ได้ให้การพัฒนาตรงจุดคือจะพัฒนาอะไรมันต้องเริ่มที่คนจะพัฒนาใครเนี่ยกระบวนการทางพุทธศาสนาตนต้องพัฒนาก่อนถ้างั้นเรามาถามความเห็นท่านในฐานะที่ท่านเป็นพระครับว่าถ้าปัญหาแบบนี้ในความเห็นท่านอยากจะแก้ได้ยังไงเมื่อกี้ท่านเสนอความคิดไว้นิดหนึ่งละใช่ว่าทำยังไงให้มันพอดีนิมนต์ครับผมคือประเด็นเนี้ยตัวผมก็สงสัยครับสงสัยก็เลยพยายามไปศึกษาในประเด็นนี้ก็เลยย้อนต้องย้อนกลับไปในครั้งอดีตเลยไกลไกลๆหน่อยครับคือเริ่มตั้งแต่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะต้องออกจากเรือนใช่ออกจากเรือนไปอยู่คนไม้ไปอยู่ที่สงัดครับไม่ยุ่งกับสังคมครับอาศัยสังคมอยู่อาศัยอาหารบิณฑบาตอาศัยก้อนข้าวครับแล้วแยกตัวไปอยู่อย่างที่อันสงบสงัดครับนี่คือวิถีสมัยนั้นวิถีสมัยนั้นฮะแต่พอเริ่มมีการพัฒนาทางด้านสังคมคนเยอะขึ้นพระภิกษุสงฆ์ก็อยู่ใกล้ชิดกับคารวะกับสังคมมากขึ้นแต่เดิมสังคมอาศัยวัดอาศัยศาสนาในการเรียนในการรู้ในการอยู่ร่วมกันในการขัดเกลาจิตใจเพราะฉะนั้นทั้งสองส่วนนี้จึงเข้ากันเข้าใจกันกลมเกลียวกันรู้จักกันและกันว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวต่อกันอย่างไรครับพระสงฆ์มีหน้าที่ของพระสงฆ์สังคมญาติโยมคารวะมีหน้าที่ของคารวะที่จะต้องประพฤติตามทำนองของแต่ละส่วนครับแต่พอสังคมเริ่มพัฒนาเริ่มเจริญตัวคารวะญาติโยมเนี่ยเริ่มห่างจากศาสนาออกห่างจากวัดไปมีครอบครัวไปมีบ้านเรือนไปอยู่โดยที่ไม่ได้อาศัยวัดเหมือนแต่เช่นเดิมอาศัยเพียงให้พระภิกษุสงฆ์ดำเนินตามพิธีทางศาสนาอย่างเช่นพระมีหน้าที่อะไรไปสวดมนต์ไปสวดอภิธรรมไปทำพิธีเขาเรียกพิธีทางศาสนามีหน้าที่อย่างนี้ครับพอเป็นอย่างนี้ความห่างของเกิดช่องว่างสองคณะเนี่ยคณะเนี่ยก็ห่างกันมากความเข้าใจกันที่มีแต่เดิมเนี่ยก็ไม่เข้าใจกันเวลาคุยกันเวลามาพบปะกันก็ยืนอยู่บนคนละฐานพระต้องการที่จะอยู่บนฐานของการประพฤติปฏิบัติตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้อยากสันโดษอยากปฏิบัติทางจิตแต่อยู่ในสังคมคนในสังคมต้องการบางอย่างจากพระภิกษุตั้งความหวังเอาไว้ว่าพระจะต้องเป็นอย่างไรโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าพระธรรมวินัยของพระเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วอย่างไหนจึงเหมาะอย่างไหนไม่เหมาะเพราะฉะนั้นสองด้านเนี่ยจึงตั้งคนละฐานเมื่อโยมต้องการมีความต้องการเกิดขึ้นก็เห็นว่าสิ่งนั้นเหมาะควรที่จะให้ภิกษุสงฆ์ทำภิกษุอยู่วัดไม่ได้ทำอะไรควรจะช่วยญาติโยม
ควรจะมีอะไรก็เอาออกมาช่วยเหลือควรจะเป็นผู้นำทางศาสนาควรจะมีบทบาทในสังคมไม่ควรจะทำตัวให้เกิดปัญหาซึ่งมันก็มีหลายด้านมีหลายด้านเนี่ยพอเกิดประเด็นแบบนี้ฮะผมก็เลยเชื่อว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันทางสงฆ์เนี่ยพยายามที่จะเข้าไปกลมกลืนในสังคมตามแบบที่ทางสังคมต้องการครับเพราะจะเห็นได้จากที่ทางมศเนี่ยพยายามผลักดันในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านปกครองด้านปกครองด้านสาธารณูปการใช่ด้านการศึกษาสงเคราะห์รู้สึกจะ6ด้านใช่ไหมพระอาจารย์ก็เพื่อไม่ได้เพื่อคณะสงฆ์อย่างเดียวเพื่อสังคมเนี่ยแต่ทีนี้ตรงไหนล่ะที่จะเป็นที่พอใจของสังคมว่าตรงนี้น่าสนใจที่จะต้องถกกันประเด็นนี้มันอยู่ตรงประเด็นที่ผมพูดมาตลอดผมก็พยายามที่จะคือสังคมเราเนี่ยสังคม 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นชาวพุทธแต่ในขณะเดียวกันชาวพุทธเองไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องไม่ว่าจะเป็นด้วยพระวินัยไม่ว่าจะเป็นด้วยพระธรรมหรือในแง่ของพระสูตรเราไม่ได้ศึกษาในแง่นี้มีประเด็นหนึ่งที่อยากเรียนถามว่าอาจารย์แสนคงทราบคือทราบว่าปกติชาวบ้านเนี่ยไปใช้พระได้ไหมไปใช้พระจะใช้แต่ว่าพระยืนอ๋อได้ไงไม่ได้แต่ชาวบ้านไม่เข้าใจไงประเด็นนี้ครับเพราะว่าพระท่านก็มีวินัยมีระเบียบข้อบังคับของท่านที่เรียกว่าพระวินัยคือครอบคลุมทั้งหมดอ่ะแต่ประเด็นชาวบ้านใช้พระเนี่ยมีเยอะนะด้วยความไม่รู้จ้ะเออด้วยความไม่รู้อย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกก็คือเมื่อเกิดช่องว่างเกิดการไม่เข้าใจซึ่งกันและกันขณะเดียวกันเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาที่รู้เรื่องพระธรรมวินัยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าชาวบ้านที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องพระธรรมวินัยไม่เข้าใจระเบียบวินัยของพระสงฆ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาตามความชอบใจของตัวเองคิดว่าตัวเองใช่ใช่อันนี้นี่คือผมว่ามันเป็นช่องว่างของสังคมที่ไม่ได้รับการศึกษาสมมติอย่างเราดูง่ายๆสังคมศาสนาอื่นๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยที่มีอยู่หลากหลายศาสนารัฐบาลในแง่ของกระทรวงวัฒนธรรมหรือกรมการศาสนาเนี่ยก็จะมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูรวมกันศาสนาซิกประมาณ5ศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่ในกรรมาธิการศาสนาเนี่ยก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันเราต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่ร่วมกันได้แต่ว่าตอนนี้ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างศาสนาปัญหามันเกิดขึ้นเพราะคน 90% เนี่ยไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาคำว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นชาวพุทธแต่ในขณะเดียวกันรู้แต่ว่าฉันชอบอย่างนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้แต่ไม่ได้รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรรู้แต่ว่าไปนั่งหลับตานั่งสมาธิรู้แต่ว่าไปทําบุญจับใส่บาตรแต่ไม่ได้เรียนรู้ถึงว่าพระสงฆ์ท่านมีกฎระเบียบยังไงชาวพุทธมีระเบียบวินัยยังไงที่จะควรปฏิบัติอันนี้คือปัญหาใหญ่เลยนะประเด็นนี้เราคงต้องยกไว้คุยกันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวต้องหาบทบาทของพระสงฆ์ซึ่งอาจจะนิมนต์พระคุณเจ้ามานั่งคุยในประเด็นนี้ที่น่าสนใจแล้วมาเจาะกันว่าถ้าเราจะแก้เรื่องนี้เราจะต้องทำเรื่องอะไรบ้างและสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นช่องชัดมากคือการศึกษาแหละคงต้องอาจจะต้องมาดูว่าการจัดการศึกษาเราจะทำกันยังไงในประเด็นนี้นะครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวเอาละครับท่านเหลือเวลาอยู่ประมาณ5นาทีท่านมีประเด็นที่ในช่วงแรกเนี่ยท่านมีประเด็นอะไรที่จะฝากในประเด็นนี้บ้างครับว่าถ้างั้นบทบาทที่ชาวบ้านเข้าไปในวัดแล้วควรจะทำตัวยังไงประพฤติตัวยังไงที่ไม่ขัดที่ไม่ทำให้พระสงฆ์ทำเรื่องบางเรื่องขัดต่อพระธรรมวินัยเนี่ยท่านมีประเด็นที่พอจะแนะนำไหมหรือว่าค่อนข้างยากผมว่าค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากเพราะว่าพระวินัยของพระสงฆ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ญาติโยมสนุกสนานจะศึกษาด้วยการไปศึกษาพระวินัยปิฎกเนี่ย
สองเล่มหนาๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกการศึกษาพระวินัยก็ต้องศึกษาไปถึงเหตุด้วยว่าทำไมสาเหตุว่าทำไมไม่ใช่บางท่านเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกฉบับย่อครับแล้วก็มาสรุปว่าอันนี้คือวินัยก็พอเวลาเข้าใจอย่างนั้นก็ผิดเพี้ยนไปหมด อย่างเรื่องที่ว่าโยมใช้พระครับโยมใช้พระเนี่ยพระไม่สามารถที่จะทำตามได้เพราะว่าพระมีศีลมีสิกขาบทหนึ่งสิกขาที่บอกว่าห้ามยอมให้คารวะใช้สอยห้ามให้เขาใช้หรือแม้แต่พระเข้าไปอาสาไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ถือว่าประจบสอพลอถูกต้องประจบสังคมอีกประจบตระกูลอีกใช่ห้ามประจบตระกูลทีนี้พอบอกโยมอย่าใช้เลยบอกอย่าใช้อาตมาเลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวอาตมาช่วยเองเดี๋ยวทำเองท่านนี่ไม่มีเมตตาก็หนักใจประเด็นนี้มีตัวอย่างเขาเรียกว่าในพระไตรปิฎกอะที่มีตัวอย่างพระอาจารย์จำได้ไหมนางกุชุตตรากุชุตตราจำได้ใช่ไหมนางกุชุตตราเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากในพุทธกาลนี้นะครับแต่ในพุทธกาลก่อนครับนางเคยเป็นภิกษุณีนางเคยเป็นภิกษุณีแล้วก็ไม่ใช่นางเป็นภิกษุณีเป็นคนที่มีตระกูลมีฐานะแต่ว่ามีพระเถรีรูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์คุ้นเคยกันพอพระเถรีมาที่ห้องตัวนางก็แต่งตัวพอแต่งตัวพระเถรีก็นั่งอยู่ใกล้ๆกับอุปกรณ์ที่นางต้องการนางก็เลยบอกว่าแม่เจ้าหยิบหวีให้หน่อยแม่เจ้าหยิบหวีให้หน่อยท่านพระเถรีรูปนั้นก็คิดดูว่าตรึกดูตามญาณของท่านถ้าไม่หยิบให้นางโกรธแล้วนางก็จะตกนรกใช่ก็เลยต้องทำแต่ว่าหยิบให้อย่างมากนางก็ไปเป็นสาวใช้เขา นางก็ไปเป็นสาวใช้เขานางพิษณีก็เลยหยิบให้พอมาพุทธันดรเนี้ยที่จริงนางมีบารมีมากนะแต่ว่าด้วยวิบากกรรมที่แค่แม่เจ้าหยิบวีให้หน่อยเนี่ยแค่นั้นน่ะนางต้องมาเป็นสาวใช้เนี่ยนับภพนับชาติไม่ถ้วนจนมาครั้งนี้แม้แต่ในพุทธกาลเป็นชาติสุดท้ายนางก็ยังต้องเป็นสาวใช้เขาแต่ว่าเป็นสาวใช้พิเศษหน่อยเพราะเนื่องจากนางมีหน้าตาไม่ค่อยสะสวยเท่าไหร่ก็เลยปล่อยให้ออกไปข้างนอกนางก็ไม่ได้ไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าพอได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้านางก็เอามาเทศต่อกับเจ้านายปรากฏว่านางเทศเนี่ยที่เป็นลูกน้องของเจ้านาย500ใช่ไหมอาจารย์ประมาณ500นางเป็นพระอริยบุคคลต่ำสุดก็โสดาบันขึ้นไปแต่ว่าในที่สุดพวกที่เป็นบริวารของถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นพระนางสามาวดีสามาวดีนะพระนางสามาวดีก็ถูกไฟครอกอันนั้นก็มีวิบากเองถ้าเราให้การศึกษาโดยเฉพาะผมว่าตัวศาสนศึกษาคือหน้าที่ของพระสงฆ์ที่ทำอย่างหนึ่งหน้าที่การศึกษาสงเคราะห์อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อันหนึ่งแล้วก็การซึ่งเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อีกอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็คือสาธารณูปการในขอบเขตที่พระสงฆ์ท่านทำได้นะแล้วในส่วนของเดี๋ยวช่วงอื่นนะเราจะคับเข้ามาต่ออีกช่วงนี้เดี๋ยวขอพักเบรกก่อนต้องขออภัยแล้วไล่ยาวไปนิดหนึ่งครับครับครับขอเชิญครับพักเบรกก่อนนะครับครับประสงค์ TBI M600 ใช้ในงานซ่อมแซมต่างๆสำหรับบริเวณพื้นที่ขนาดเล็กเช่นการแตกร้าวหลุดร่องของผนังงานซ่อมอุดรอยแตกหรือรอยเจาะฝังท่อการซึมและงานซ่อมติดกระเบื้องเซรามิกมีคุณสมบัติพิเศษในการเพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษลดปัญหาการแตกร้าวและการหดตัวหลังจากทำงานค่ะ
ปูนซ่อมอเนกประสงค์ TBI M 600สำหรับงานพื้นผนังและงานตกแต่งพิเศษลดทันทีขนาดถุง2กิโลกรัมจากปกติราคาถุงละ32บาทเหลือเพียงถุงละ22บาทสั่งซื้อ10ถุงขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ call center 0922812919 0922812920หรือ onlinemarket.gpipoline.co.th ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ TBI M 680หรือ Water Park ซีเมนต์คือมิคแคโรลิกซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติการเซตตัวเร็วมากสามารถเซตตัวทั้งในน้ำหรือในอากาศได้ภายในเวลา 3-5 นาทีใช้สำหรับงานซ่อมรอยแตกร้าวรอยรั่วซึมของน้ำผนังคอนกรีตสระว่ายน้ำสามารถซ่อมได้ขณะที่น้ำกำลังไหลอยู่นอกจากนี้ยังเหมาะสมสำหรับงานซ่อมที่ต้องการให้สามารถใช้งานได้เร็วเช่นงานซ่อมทางเดินผนังคอนกรีตหรือใช้สำหรับงานยึดสลักหรือน็อตให้ฝังติดในเนื้อคอนกรีตเป็นต้น TBI Water Park M 680ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษที่สามารถเซตตัวได้ทั้งในน้ำหรือในอากาศได้พิเศษขนาดกระป๋อง1กิโลกรัมเหลือเพียงกระป๋องละ108บาทสั่งซื้อ5กระป๋องขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ call center 0922812919 0922812920 หรือ onlinemarket.gbipoline.co.th พระพุทธศาสนาจะมั่นคงสถาพรได้ก็ขึ้นอยู่กับพุทธบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาค่ะการถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาพระปริยัติธรรมถือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลยอมได้รับอานิสงส์ผลบุญให้สุขกายสุขใจอีกด้วยล่ะค่ะและมาทิวนะครับก็เป็นคนหนึ่งครับที่จะมาเป็นเจ้าภาพในการถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ขอเชิญได้ที่วัดยานาวาแห่งนี้นะครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรเรียนปริยัติธรรมณสำนักเรียนวัดยานาวาหรือท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการรับจองเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเพลถวายทุนการเล่าเรียนหรือร่วมถวายวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมได้ที่สำนักงานวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครหรือติดต่อได้ที่เลขโทรศัพท์02-672-3216หรือ089-209-2472ขอต้อนรับสู่รายการเปลี่ยนเป็นธรรมช่วงที่2ครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงประเด็นของบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมเมื่อกี้พูดถึงศาสนศึกษาศาสนสงเคราะห์ศาสนเผยแผ่สาธารณูปการก็ยังมีอีก2นะครับที่เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์โดยเฉพาะมหาเถรสมาคมนั้นได้มอบหมายไปยังส่วนต่างๆก็คือการปกครองและสาธารณสงเคราะห์ซึ่งศาสนสงเคราะห์นั้นเจ้าพระคุณสมเด็จมหาธีรจารย์วัดยานาวาซึ่งพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณได้ดูแลตรงส่วนนี้นะครับในช่วงนี้ก็จะกลับเข้าไปสู่บรรยากาศที่กำลังสนทนากับพระคุณเจ้าท่านพระอาจารย์อัศวินสุคันโทต่อนะครับซึ่งท่านเป็นเลขานุการเจ้าวาดวัดปริวาสราชสงครามวันนี้ท่านอาจารย์ดร.รวิทย์ตาแก้วก็จะได้สนทนาถามถึงประเด็นปัญหาต่างๆและแนวทางในการแก้ปัญหาเชิญท่านอาจารย์ครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าประเด็นที่ท่านกล่าวถึงปัญหาแล้วพอท่านแก้ปัญหาแล้วผมอยากทราบว่าพอเมื่อท่านเจอปัญหากระบวนการแก้แล้วมันประสบความสำเร็จไหมครับหรือว่าท่านต้องแก้มาเรื่อยๆอยากให้ท่านเล่าสักนิดหนึ่งอย่างน้อยวัดที่อยู่ต่างจังหวัดหรือวัดที่เจอกำลังเจอปัญหาอยู่ก็จะได้มีแนวทางในการดำเนินการอย่างน้อยก็เป็นแนวทางในขั้นเบื้องต้นนะครับท่านกับนิมนต์ครับคือในประเด็นนี้ต้องขอกล่าวก่อนว่าปัญหาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่2ฝ่ายครับก็คือฝ่ายชาวบ้านครับฝ่ายคนในวัดครับคนในวัดแน่นอนต้องไม่พอใจในการกระทำของคนจากภายนอกครับที่มากระทบกับ
กิจการหน้าที่หรือว่าของเรื่องภายในวัดครับเมื่อทางวัดเนี่ยแก้ปัญหาเช่นกั้นกระจกแต่ว่าเปลี่ยนเวลาในการตีละครั้งเนี่ยแน่นอนต้องมีปัญหาภายในแก้ปัญหาภายในก่อนท่านแก้ยังไงครับต้องทำความเข้าใจภายในบุคคลภายในต้องมีการพูดคุยให้เข้าใจถึงประเด็นว่าทำไมถึงทำแบบนั้นหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชพัฒนาคอนท่านเจ้าอาวาสครับท่านก็อาศัยว่าถ้าเป็นพระที่พูดน้อยอยู่แล้วท่านพูดน้อยแต่ว่าท่านจะประพฤติปฏิบัติให้ดูครับมีคนเข้ามาหาท่านเยอะว่าทำไมถึงต้องยอมเขามาถามอย่างนี้เลยทำไมท่านถึงยอมทำไมท่านไปยอมเขาทำไมท่านมาอย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกว่าเราเป็นวัดมาอยู่ก่อนวัดมาอยู่ก่อนไปยอมเขาได้ยังไงนี่เขามาอยู่ที่หลังเราทำมาตั้งหลายร้อยปีแล้วเราจะไปยอมได้ยังไงหลวงพ่อเจ้าคุณนั้นบอกว่านี่เห็นไหมเราอยู่กับปัจจุบันแต่ที่โยมอยู่นะโยมติดกับอดีตท่านพูดแค่นี้ทุกคนว่ายอมเลยเรากำลังไปติดอยู่กับอดีตเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วว่าควรมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ในปัจจุบันสังคมแบบนี้มันไม่ใช่มันเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนมีแต่สวนรอบเมื่อก่อนวัดปริวาสเป็นวัดที่อยู่ไกลจากเมืองมากใช่อยู่กลางสวนเลยกลางสวนเลยอยู่โอ้เป็นกรุงเทพใต้กรุงเทพใต้อยู่ใต้สุดเลยติดแม่น้ำเจ้าพระยาไกลเมื่อก่อนไม่มีบ้านคนแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่ติดกันแล้วเราจะทำแบบเดิมไม่ได้จึงต้องเปลี่ยนต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาวะกับสภาพในปัจจุบันต้องอยู่กับปัจจุบันท่านพูดอย่างนี้สำหรับบุคคลภายในครับแล้วทุกคนภายในยอมรับยอมส่วนหนึ่งแน่นอนทุกคนต้องมีทิฏฐิความเห็นไม่ตรงกันครับแต่พอเจอเหตุผลนี้ส่วนใหญ่ยอมรับแล้วก็ยอมปรับตัวยอมปรับตัวอันนี้คือมองว่าคนภายในเข้าใจในศาสนาเข้าใจในสถานการณ์เข้าใจในยุคสมัยประเด็นนี้น่าสนใจนะอาจารย์แสนครับสังเกตเห็นว่าผู้ที่ใกล้วัดเนี่ยเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเข้าใจว่าทุกอย่างมันมีพลวัตคือมันมีต้องการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วหลังจากนั้นต่อครับท่านร่างสนใจทีเดียวอยากให้เล่าต่อนี่ภายในแก้ไม่ยากแก้ไม่ยากภายนอกจะแก้ยังไงจะแก้ยังไงเพราะว่าเจเนเรชันเราต้องพูดถึงเจเนเรชันครับเมื่อหลายร้อยปีในอดีตทุกคนเข้าใจครับพระพุทธศาสนาเข้าใจพระเข้าใจวัดครับในยุคนี้เจเนเรชันนี้เริ่มไม่เข้าใจเริ่มมีความเห็นเป็นของตนเองมองในฐานของความคิดตัวเองกลับเข้ามาในพระพุทธศาสนาและต้องการให้พุทธศาสนาปรับเปลี่ยนไปอย่างที่ตัวเองต้องการต้องการโอ้ประเด็นนี้น่ายิ่งน่าสนใจกว่าอีกนะเจเนเรชันนี้นะแล้วถ้าเราพูดถึงรุ่นที่เพิ่งเกิดมาแล้วเกิดมาในสังคม 6G 6G เพราะ 5G มีแล้วกำลังมี6กำลังจะมีใช่ไหมฮะใช่ครับทุกอย่างกดปึ้งกดปึ้งได้กดปึ้งได้จะเกิดอะไรขึ้นกับศาสนาความเข้าใจความเข้าใจในศาสนาอย่างถ่องแท้และวิถีของพระพุทธศาสนาจะทำความเข้าใจอย่างไรวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนไม่ได้สอนพวกนี้สอนประวัติบุคคลสอนประวัติศาสนาสอนธรรมะหัวข้ออธิบายในกระดาษเพียงประโยคสั้นๆแล้วสิ่งที่มันจะเกิดเป็นคุณธรรมจริยธรรมความผสมกลมกลืนอย่างกลมกล่อมกันระหว่างยุคสมัยกับศาสนาซึ่งเกิดมาหลายพันปีและต้องนำลงวิถีนี้ไว้ด้วยครับจะทำยังไงประเด็นที่ท่านถามเนี่ยผมนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อวัดปากน้ำนะที่ทันทีที่สถานีวิทยุเปิดขึ้นที่ถนนวิทยุอ่ะ
ท่านหลวงพ่อวัดตะลึงน้ำก็เขาพูดขึ้นว่ารู้สึกว่าพระจะต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะเดิมทีกิเลสเนี่ยมันไม่ลอยมาตามลมปัจจุบันเนี้ยพอมีเงาวิทยุอ่ะกิเลสมันลอยมาตามลมตอนนี้มันลอยมากับมือถือปรากฏว่าสิ่งที่ท่านพูดตอนนั้นน่ะปัจจุบันเนี้ยโหมันมีปัญหามากกว่านั้นเลยนะมันไม่ได้ลอยมาเฉพาะเสียงมันลอยมาจะเป็นภาพด้วยโอ้ประเด็นนี้ยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยแต่ก่อนจะเห็นก็ต่อเมื่อตาเราไปกระทบใช่ไหมครับตอนนี้มันเข้าไปในมุ้งเลยเออมันเข้าไปในมุ้งเลยเข้าไปในมุ้งในมุ้งนี่พอบางคนมันเนาะหนุนหมอนอยู่ก็ยังเห็นเลยดูเหมือนว่าประเด็นปัญหาที่ท่านยกมาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่เราคงต้องแตกประเด็นแล้วค่อยมาคุยกันนะครับแต่อยากจะนักวิชาการถามพระคุณท่านนิดหนึ่งคือในมุมของท่านเนี่ยท่านคิดว่าเจอปัญหาแบบนี้ถ้ามีแนวคิดที่จะแก้ไหมรู้ว่าอยากยังไงอยากถามความคิดลึกๆของท่านท่านคิดว่าถ้าจะแก้มันจะแก้ยังไงวิธีการกระบวนการพระบทบาทจะเปลี่ยนเป็นยังไงหรือยังไงท่านพอคือในหัวข้อนี้ผมคิดว่าบทบาทของพระสงฆ์ในปัจจุบันเนี่ยท่านมองเห็นประเด็นนี้อยู่แล้วท่านจึงพยายามกำหนดฝ่ายที่แบ่งเป็นฝ่ายๆอย่างที่ท่านอาจารย์ท่านพูดมาเนี่ยว่ามหาเถรสมาคมมีกำหนดบทบาทของสงฆ์เอาไว้อยู่หลายด้านและต้องผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้เกิดไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนของภิกษุสงฆ์หรือวัดใดวัดหนึ่งหรือวัดใดวัดหนึ่งแต่เพื่อความกลมเกลียวกันของศาสนากับสังคมในปัจจุบันโดยเฉพาะเราไม่ต้องไปพูดถึงศาสนาอื่นเราเฉพาะชาวพุทธ90%เนี่ยครับเราจะสื่อยังไงผมว่าเป็นเรื่องยากเรื่องยากที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ต้องลึกซึ้งก็ได้แต่ให้เข้าใจวิถีโดยเฉพาะวัฒนธรรมอย่างการตีระฆังเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเพราะว่าสมัยก่อนเราอยู่ในบริบทอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเวลาอยู่ในสวนในไร่ในนาพระท่านตีระฆังที่วัดพอได้เวลาเข้าตื่นขึ้นไปทำนาแล้วตื่นขึ้นไปเก็บผลไม้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่กระบวนการที่ท่านพูดเมื่อกี้ผมก็ลืมไปนะว่าตีระฆังมันต้องตีสามลาผมลืมไปเลยนะพอท่านพูดเออใช่ตีระฆังผมก็ลืมแล้ว แต่ว่าจำได้ว่ามันต้องย้ำสามครั้งใช่ไหมใช่แต่พระจันทร์ในลักษณะอย่างนี้ไหมคือวิธีตีเนี่ยครับคือตีย้ำแรกเนี่ยตีมิ้งแรกเนี่ยต้องปล่อยให้เสียงเนี่ยคลางจนสุดเสียงแล้วก็ตีทีหนึ่งแล้วก็ตีค่อยๆสั้นมาเรื่อยๆอ๋อตีค่อยๆสั้นมาเรื่อยๆอ๋อเพราะนั้นไอ้เสียงนิ่งระฆังใบไหนที่ดังกลางวันยาวยาวมันก็ใช้เวลานานใช่จริงจังหวะการตีระฆังเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเพราะว่าในลักษณะของวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเนี่ยองค์ฌานเนี่ย มันจะมีจังหวะของการนับเทียบเสียงระฆังด้วยนะครับครับลักษณะของเป็นที่มาของการสวดมนต์ของพระทิเบตใช่ที่เคาะจังหวะในลักษณะของทิเบตแต่อย่างของทางพุทธศาสนาเถรวาทเราเนี่ยมันจะมีองค์ฌาน5ใช่ไหมครับมันจะมีวิตกวิจารแล้วเวลาท่านเปรียบเทียบวิตกคืออะไรวิตกก็คือการเคาะครั้งแรกอันนี้คือตีครับพอวิจารณ์เนี่ยมันจะเสียงมันจะก้องงๆๆๆๆอย่างเงี้ยนี่คือเสียงครางแล้วเรียกเสียงวิจารณ์ครับตัววิตกวิจารณ์แล้วพอผ่านขั้นตอนที่2นี้แล้วถึงปีติอปีติพอปีติเนี่ยมันอิ่มเอิบซาบซ่านสมมุติใครทําดีทําอะไรแล้วมันโอ้โหเรานี่ทําดีมากเลยมันจะสุขพอสุขแล้วมันก้าวไปถึงขั้นสุขคือวิตกวิจารปีติสุขแล้วก็ไปถึงขั้นเอกคตาก่อนเป็นหนึ่งกันเสียงมันจะเงียบไปอย่างเงี้ยคือคนโบราณเนี่ยเขาเอาเสียงระฆังเป็นเสียงการปฏิบัติธรรมเข้าฌานได้แต่ว่าคนในสมัยนี้กลายเป็นว่าเสียงระฆังเหมือนไปปลุกจากหุบเหวแห่งอเวจีฉันกำลังดิ่งอยู่ในนรกในอเวจีก็เลยกลายเป็น
อะไรที่มันขัดแย้งกับความเป็นวัฒนธรรมกับความเป็นจริงในสังคมปัจจุบันจะเรียกว่าเป็นสังคมแห่งอวิชชาก็ได้คือฝ่ายของภิกษุเนี่ยคือต้องวางใจอยู่แล้วแต่ก็ต้องเข้าใจความคิดของโยมด้วยครับทำไมโยมถึงไม่ชอบเสียงต้องมีเหตุเหตุเพราะโยมเนี่ยอาจจะทำงานจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์อยากพักผ่อนอยากจะนอนตื่นสายอันนี้ต้องเข้าใจพอเกิดเสียงขึ้นมาหน่อยก็รู้สึกหงุดหงิดรำคาญซึ่งอาจจะเกิดจากสภาวะในช่วงทำงานอยู่แล้วด้วยว่าเกิดความเครียดถูกบีบคั้นถูกบีบคั้นตลอดเวลาในขณะทำงานเพื่อต้องการพักผ่อนจึงไม่อยากเจอสภาวะแบบนี้ถ้าฝ่ายพระเนี่ยเข้าใจโยมด้วยครับแล้วโยมก็เข้าใจทางฝ่ายพระด้วยครับอย่างนี้ถึงจะอยู่กันได้อย่างสมดุลถ้างั้นทางวัดก็เลยปรับวิธีตีระฆังยังไงครับท่านทางวัดปรับยังไงครับก็ปรับตีให้ท่านลงแล้วก็มาตีหลังทำวัดเสร็จตีเบาๆหน่อยบอกคนตีพระที่ตีบอกตีเบาๆหน่อยถ้าหากว่าโยมยังร้องเรียนอยู่ก็จะมาตีหลักขังใบเล็กแทนละอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าสังคมเรามันเริ่มถดถอยเพื่อให้การศึกษากับคนทางผู้ชมได้เข้าใจว่าหลังจากที่พระทำไมต้องตีหลักขังจานแสนพอตอบได้ไหมตรงนี้มันเป็นจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมก็ได้หรือจะเป็นว่าด้วยกฎกติกาก็ได้ มันเป็นระเบียบมันเป็นวินัยอย่างที่จริงการเกิดตีระฆังเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยในสมัยพุทธกาลครับว่าเวลาพระอยู่ในวัดเนี่ยต่างองค์ต่างอยู่ในวิเวกของตัวเองเขาเรียกว่าปลีกไปแต่ละส่วนใช่ไหมครับอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนู้นต้นนี้ไปอยู่ถ้ำนู้นถ้ำนี้ฉะนั้นจะต้องมีระฆังเวลามีเหตุจำเป็นเช่นมีใครเข้ามาในวัดต้องการมาถวายทานหรือมาทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งหรือวันโกนวันพระหรือนัดเวลาในการประชุมสังฆกรรมอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นกิจของสงฆ์แต่ไม่ใช่ว่ามาตีเล่นเป็นความสนุกสนานไม่ใช่แล้วเวลาคนไปบูชาแล้วก็ตีระฆังหมายความว่าอย่างไรตรงนี้มันเป็นเหมือนเป็นวัฒนธรรมใหม่เป็นวัฒนธรรมใหม่แต่พระอาจารย์คงตอบได้แต่ในแนวของผมก็คือคนไทยส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเฉพาะคนไทยในสังคมไทยเราสังคมพุทธหรือพม่าในแถบของเถรวาทเราเนี่ยอย่างศรีลังกาก็มีนะเวลาไปในเวลาเราทำบุญแล้วเนี่ยเราลั่นระฆังเพื่อบอกเทพเทวาที่ท่านอยู่ในส่วนของอย่างรุกเทวดาอากาศเทวดาพระภูมิเจ้าที่ถ้าเป็นในลักษณะของชาวพุทธตามแนวพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเทวดาคือไม่ได้ปฏิเสธเรื่องพระภูมิต่างๆครับถ้าใครไปปฏิเสธถือว่าเป็นขั้นมิจฉาทิฏฐิเลยนะครับเพราะว่าถือว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างนี้แนวของท่านมาอย่างนี้ในพระไตรปิฎกว่าอย่างนี้ครับส่วนใครจะไปว่าตามอัตโนมัติของตัวว่าเทวดามีที่ไหนอะไรอันนั้นก็เรื่องของเขาครับเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลตามความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าว่าตามแนวพระไตรปิฎกแล้วอย่างแสดงธรรมจักรพระวัฒนสูตรดูอย่าว่าแต่แสดงธรรมจักรพระวัฒนสูตรเลยแม้แต่เสด็จออกอภิเนษกรมพระอาจารย์จำได้เนาะเสด็จเนี่ยเทวดาซึ่งเป็นวัสวดีมานเป็นเทวดาชั้นสูงสุดในชั้นที่6เลยนะครับมาบอกเลยว่าอีก7วันนั้นน่าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่คือในความเชื่อของพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่ไม่ได้สอนในลักษณะความเชื่อว่าเทวดานั้นคือสามารถดลบันดาลอะไรให้เราก็ได้ไม่ใช่แบบนั้นครับแต่เป็นเทวดาหมายความว่าเป็นเพื่อนที่ร่วมเกิดแต่ท่านไม่แก่แต่ท่านก็ตายเหมือนกันครับเจ็บท่านไม่เจ็บตัวแต่ท่านเจ็บใจเขาเรียกว่าโทมนัสก็ตายเหมือนกันมันเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะของความเชื่อของพระพุทธศาสนาแม้จะพูดได้ว่ามีการเชื่อถือในเรื่องของภพภูมิต่างๆหรือเทวดาภพภูมิต่างๆแต่ความเชื่อของเรานั้นมีคติไม่เหมือนกับศาสนาที่นับถือเทพอื่นๆครับครับหรือพระอาจารย์มีอะไรเสริมไหมตรงนี้ได้ยินมาว่าเขาตีระฆังเพื่อใ
เพื่อให้เทวดาได้ยินคือรับรู้ว่าถ้าเกิดเป็นเทวดาที่เป็นญาติของเราหรือเทวดาที่เป็นมเหสักอย่างเช่นในความเชื่อของชาวพุทธเราโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเนี่ยอย่างพญายมอย่างนี้ผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลว่าเนี่ยฉันได้ทำบุญในครั้งนี้ถ้าเกิดฉันตายไปเนี่ยจะไต่สวนยังไงถ้าเกิดฉันลืมช่วยเตือนด้วยวันนั้นผมยังตีระฆังเลยประมาณนี้นั่นคือความเชื่อความเชื่อครับครับครับอย่างน้อยมันเป็นพื้นฐานเพื่อให้เห็นว่าขนบที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรครับครับมันเป็นอุทาหรณ์ได้หมดพระอาจารย์อย่างเช่นบางคนจุดเทียนใช่ไหมพอจุดเทียนเนี่ยเกิดวันนั้นเกิดตกนรกลงไปแล้วเกิดไปเห็นเปลวไฟปุ๊บโอ้เห็นเปลวไฟเหมือนจีวรพระอาจารย์เลยนึกได้โอ้วันนั้นเราทำบุญถวายจีวรวันเข้าพรรษาก็ทำให้จิตของเรานะยกระดับจิตขึ้นจากที่ลงอวีจีนั้นก็ไปเปลี่ยนภพภูมิได้ก่อนที่จะจบรายการผมอยากนิมนต์ถามท่านอาจารย์อีกนิดท่านอาจารย์นอกจากว่าจะมีประเด็นที่อยากแก้ไขในอยากจะเสนอแนะแนวคิดอะไรอีกไหมครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณ5นาทีอยากให้ท่านเจาะลงในประเด็นที่ว่าการแก้ปัญหาระหว่างวัดกับชาวบ้านนี่แหละหรือว่าความในใจท่านหมดแล้วหรือว่ายังมีอยู่มันต้องตั้งคำถามบ่อยๆอย่างเช่นว่าที่เมื่อกี้ถามเรื่องระฆังระฆังเรื่องตั้งแต่ต้นรายการเลยถ้าโยมเขาบอกว่าไม่ตีระฆังก็ได้นี่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมถ้าบอกว่าแค่ส่งสัญญาณสมัยนี้มันยุคไอทียุคไฮเทคแล้วไม่ต้องตีระฆังให้คุณหูหนูหูกดกริ่งหรือว่าตามกดให้มันมีสัญญาณดังไปโทรศัพท์ทุกเครื่องเลยก็ได้นี่ไม่เห็นจะต้องตีระฆังเลยให้หนูหูชาวบ้านทำไมแล้วคำตอบคือถ้าพระอาจารย์จะตอบยังไงเดี๋ยวผมตอบบ้างพระอาจารย์ตอบก่อนเหลือเวลา5นาทีนะเดี๋ยวก็หมดคือพอตั้งคำถามอย่างเงี้ยผมคิดว่าคือจะตอบในฐานไหนถ้าบอกว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่คนไทยประพฤติปฏิบัติมานานและเป็นประเพณีที่ควรรักษาเอาไว้เพราะว่าสิ่งนั้นดีงามจึงได้ทำอย่างนี้ไม่ยอมเลิกถ้าตอบบนฐานนี้ผมมองเห็นประเด็นเพราะเมื่อก่อนบ้านมันอยู่ไกลตียาวๆอย่างน้อยก็ได้รีบเดินท่านกำลังจะเดินมาวัดเพื่อจะรู้ว่าพระกำลังลงโบสถ์แล้วแหละนะครับแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนแบบว่าท่านเนี่ยถ้าพระท่านถ้าชาวบ้านคนหนึ่งที่อยากจะไปฟังพระสวดมาไม่ทันเพราะว่ารู้กันเฉพาะในกลุ่มพระใช่มันปิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าใช่ไหมมันก็ตีได้หลายประเด็นตีได้หลายประเด็นอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าอย่างพระอาจารย์ตอบพระถูกผมว่ามันอยู่ที่ความพอดีก็คือเราต้องศึกษาถ้าเราเข้าใจว่าอาหารเนี่ยทำไมบางคนกินอาหารนั้นทำไมบางคนกินอาหารนี้ก็คือมันมีภูมิหลังของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างศาสนาอื่นๆก็มีการปฏิบัติลักษณะเดียวกันกับศาสนาพุทธของเราท่านมองในแง่ของศาสนาอื่นทำไมเขามีปัญหาเหมือนเราหรือเปล่าประเด็นนี้ผมว่าเดี๋ยวคงต้องอีกประเด็นนึงให้อาจารย์แสนสรุปแล้วแหละเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดท่านมีอาจารย์มีอะไรปิดท้ายก่อนไหมก่อนที่จะจบรายการก็หวังว่าทั้งสองฝ่ายทั้งคฤหัสถ์แล้วก็คณะสงฆ์เนี่ยหวังว่าจะได้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้พอดีให้พอดีก็คือต้องรู้เขารู้เรารู้กันและกันต้องมองเปิดใจให้กว้างขึ้นทั้งสองฝ่ายเราจะไปเคร่งให้ตรงตามพระวินัยเลยโดยไม่ยอมอ่อนเลยก็ไม่ดีอ่อนไปจนผิดวินัยก็ไม่ดีส่วนโยมถ้าไม่สนใจเลยว่าพระภิกษุสงฆ์จะอยู่อย่างไรเห็นว่าศาสนาไม่สำคัญก็ดูจะใจร้ายไปซะหน่อยก็อยากให้ทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายจะได้เดินไปด้วยกันได้อย่างมั่นคงในประเทศไทยเชิญท่านอาจารย์มีอะไรเตือนก่อนไหมไม่มีครับเชิญไม่มีก็ผมว่าบ้านเหมือนมีกฎบ้าน
ครับวัดมีกฎวัดครับเมืองก็มีกฎเมืองครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในชุมชนใดในสังคมใดเราต้องดูบริบทของสังคมด้วยครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาตามความชอบใจหรือไม่ชอบใจของเราคนเดียวก็ไม่ได้เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นจะต้องดูบริบทของสังคมนั้นๆด้วยไม่ได้ว่าจะเป็นไปตามที่เราชอบหรือไม่ชอบได้ทั้งหมดการที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราชอบในลักษณะนี้เราเลือกอยู่ในชุมชนนี้เราไม่ชอบในลักษณะนี้เราไปเลือกอยู่ในชุมชนอื่นก็นั่นก็เป็นสิทธิของเราการที่ประเทศไทยของเรามีบริบทของพระพุทธศาสนาคน90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎตามระเบียบตามวินัยเท่าที่เราจะปฏิบัติได้เราก็สามารถจะปฏิบัติตนให้อยู่ได้ในสังคมนั้นๆมิฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นลักษณะว่าสุขนั้นน่ะมันหายากเหลือเกินแต่เวลาทุกข์แล้วแหมมันง่ายเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้พุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าวิชชาหรือที่เรียกว่าสิกขาเราต้องเรียนรู้ในส่วนของศีลในส่วนของสมาธิในส่วนของปัญญาแล้วเราก็จะอยู่ในสังคมนั้นๆและชุมชนนั้นๆอย่างปกติสุขโดยที่ไม่เป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปเราก็จะเศร้าหมองเองอย่าลืมว่าปัจจุบันมะเร็งมันกินที่ใจถ้าเราเป็นทุกข์มันก็จะเป็นโรคในใจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกด้วยความรู้ที่ถูกต้องถูกตรงโดยเฉพาะหลักทางพุทธศาสนาที่ว่าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องเรียนรู้เพื่ออยู่กับสิ่งแวดล้อมนั้นๆอย่างเหมาะสมอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวได้เรียนเอาไว้วันนี้ก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ได้มาร่วมสนทนาในประเด็นของบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทยของเราเราจะไปทิศทางใดอย่าลืมนะครับติดตามรับชมบทบาทของพระสงฆ์ในรายการเปลี่ยนเป็นธรรมโดยเฉพาะบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทยนั้นเราจะไปอย่างไรเพื่อให้สังคมไทยของเรานั้นอยู่อย่างสันติสุขตลอดไปแล้วก็ตลอดกาลขอบพระคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมครับกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ